หญิงสุดารัตน์ค่ะที่ออกมาขู่ว่ามีคลิปว่าคนในพรรคพลังประชารัฐไปดูดส.ส.ของพรรคเพื่อไทยและจะดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายอะค่ะก็ว่าไปแล้วตรงนี้มันผิดไหมอะคะแล้วคนของพรรคพลังประชารัฐไปทำจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งเพราะว่าเขามีหลักฐานเป็นคลิปเสียงว่าแบบมีการจ่ายอาวุธสินจ้างให้ครับไม่รู้สิเพราะไปดูไปถามผู้ที่ราชการผู้ราชการผู้ดารัตดูสิแต่คนในพรรคพลังประชารัฐก็ไม่ได้ทำใช่ไหมเรื่องการจ่ายอาวุธสินจ้างหรือว่าให้ค่าตอบแทนอย่างที่คุณยิงช่วยดารัตถ้าต่างแง่ไม่จ่ายอาจจะแลกเปลี่ยนเรื่องผลประโยชน์อะไรกันตรงผลประโยชน์อะไรยังไม่ได้มีการยุทธศาสตร์พรรคได้มีเรื่องนี้ได้มีการคุยกันไหมคะไม่ถามไปแล้วถ้าเผื่อทางพรรคสมาชิกเพื่อไทยเขาจะมาเนี่ยทางพรรคพลังประชารัฐยินดีรับผมบอกไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วใช่ป่ะมาก็เอาใช่ไหมคะมาแล้ว